าช่วง Star Unlimitedตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านทวิสค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น3ของโครงการ4 Space ในซอยทองหล่อค่ะว่าแต่บรรยากาศร้านนะก๊อตเขาตกแต่งแบบดูโปร่งๆสบายๆดีเนาะดีจังเลยเนาะว่าแต่เขามีเมนูอะไรมาแนะนำคะวันนี้วันนี้นะคะเรามีเฮดเชฟของร้านทวิสค่ะมาแนะนำนะคะเดี๋ยวไปพบกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้านะคะน่าทานทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้าง นะคะเดี๋ยวเราให้เฮดเชฟของร้านทวิสนะคะเชฟพูดมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะเชฟค่ะตอนนี้เชฟก็เป็นคนดูแลเมนูอาหารใช่ครับที่น่าทานทุกเมนูครับขอบคุณครับแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านเราล่ะคะเป็นอาหารประมาณไหนอะคะคอนเซ็ปต์ของร้านจะเป็นอาหารแนวโมเดิร์นยุโรเปียนนะครับโดยมีกลิ่นอายของวัตถุดิบจากเมดิเตอร์เรเนียนค่ะเขาเน้นเครื่องเทศครับด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่นั่นคือถึงซาวเทิร์นยุโรปก็จะเป็นโทมาโตโอลีฟอะไรต่างๆนะครับน้ำมันมะกอกดังนั้นอาหารเราจะคลีนฟรีออฟแฟตการเลือกวัตถุดิบต่างๆก็จะไม่ใช้เนยจะใช้น้ำมันมะกอกที่ไม่มีทรานส์แฟตต่างๆใช่เรื่องสุขภาพด้วยนะอย่างนี้ใช่ไหมคะครับนะคะอ่ะเรามาเลือกเมนูแต่ว่านี่เก๋มากค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นนิยสารแจกฟรีของที่ร้านอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเชฟโดยคอนเซ็ปต์ของร้านจะมีคำว่า market source คือหมายความว่าเชฟจะพิถีพิถันตั้งแต่เลือกวัตถุดิบต่างๆตั้งแต่ไข่เรานั่งอ่านนิยสารไปจริงๆแล้วคือเมนูมีเรื่องราวมากมายมีเรื่องราวอยู่ในนี้มากมายเลย soup of the day อะไรอย่างนี้นี่นั่นนะคะซึ่งวันนี้คุณวูดเฮสเชฟเลือกมาให้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราเริ่มจากอันนี้ก่อนนะได้ค่ะนะคะเรากระหายอันนี้อะไรเอ่ยนี่คือ House Blend Red Tea Float นะครับค่ะความพิเศษก็อยู่ที่รสชาติที่เข้มข้นของชานะครับสามารถรักษารสชาติไว้ได้นานด้วยตัวน้ำแข็งน้ำแข็งนี่เก๋มากจะเป็น Red Tea Ice กับตัว Milk Ice ที่สำคัญเรามีไอติม Float ที่เป็นเราทำเองจากในครัวนี่อย่างนี้แล้วก็ดื่มได้เลยยังไงครับอ๋อเราปรับความหวานได้จากตัวไซรัปคือที่นี่จะคอนโทรลความหวานด้วยเพราะว่าหวานมากก็ไม่ดีต่อสุขภาพแค่อันแรกก็เก๋ละครับผมเข้าตรงนี้เลยดีกว่านะคะอ่ะเริ่มที่อะไรดีคะเริ่มที่ตัวสลัดก่อนเลยครับค่ะตัวนี้คือบลูเบอร์รี่บีทค่ะครับปกติบีทรูทก็อร่อยอยู่แล้วค่ะทานแล้วเฟรชอิ่มค่ะครับแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์เรียกน้ำย่อยได้ด้วยอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะเราเริ่มจากบีทรูทเราซูวีก่อนซูวีข้ามคืนเลยครับการซูวีจะรักษาวิตามินต่างๆของตัวฟรุตตัวผลไม้ตัวผักต่างๆไว้เสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟกับตัวบีทรูทซอสนะครับเรานำบีทรูทมาพิวเร่นะครับส่วนตัวบลูเบอร์รี่เราก็นำไปเคี่ยวให้ออกมาเป็นคอมพอตนะครับแล้วเราก็ราดท็อปเสิร์ฟกับเฟตาชีสแล้วก็ถั่วมิกซ์นัทต่างๆเอาให้มันครบเครื่องหน่อยไหมใช่ทานทุกอย่างในคำเดียวกันก็จะได้ความขมของร็อกเก็ตความหวานของส้มนะครับแล้วก็รสชาติบีทรูทบลูเบอร์รี่จะรู้สึกทานแล้วแบบสดชื่นนะใช่ครับต่อไปเลยได้ไหมคะเอามาเป็นจานปลาดีกว่านะครับคือปลาทับทิมแดงที่เชฟเลือกปลาสดนะครับเสิร์ฟกับตัวเปปเปอโรนาต้าซอสนะครับตัวนี้บ่งบอกถึงความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจนก็คือใช้เรดเบลเปปเปอร์โอเนียนต่างๆมาขึ่งสตูเมนูปลาที่นี่เยอะไหมคะเชฟปลาเรามีเรดมูเลตกับปลาแซลมอนแต่เราก็ยังมีสโมกแซลมอนทำเป็นคาสาดิล่าทำเป็นบูเคตตาด้วยนะครับแล้วพอทานเข้าไปคำแรกมันมีกลิ่นหอมๆครับเกิดจากตัวเกิดจากตัวเฮิร์บที่บอกนะครับเมนูสุขภาพแบบนี้นะสาวๆชอบทานปลานะมาทานอร่อยเราก็ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นทานเราไม่มีทรานส์แฟตเลยเหมาะกับเราสองคนชอบมากอ่ะต่อไปตรงนี้เลยค่ะมาเป็นเบสเซลเลอร์เลยคือตัวฮะนี่ฮะสเกรสพอกช็อปตัวแรกเริ่มจากพอกช็อปก่อนค่ะพอกช็อปปกติก็จะเหนียวเหนียวแต่เราบรายด้วยวิธีการธรรมชาติยังไงคะบรายก็คือการใช้เกลือเทคนิคตั้งแต่โบราณแล้วเราเอาน้ำเกลือมาผสมกับดรายเฮิร์บต่างๆ
ครับเพื่อให้น้ำเกลือมันทำให้หมูนุ่มลงแล้วก็บลายข้ามคืนพอเสร็จแล้วเราก็ออกมาล้างด้วยน้ำเย็นแล้วก็แวคคุ้มพอเสร็จแล้วเราก็นำมาเกลสกับมูลาสนะครับมูลาสภาษาชาวบ้านเรียกกากน้ำตาลแล้วก็นำน้ำตาลสายแดงต่างๆมาเคี่ยวความนี้ต่างๆเราจะใช้วิธีการย่างหมดโดยการย่างเราก็ใช้มูลาสแล้วก็คือบัตเตอร์เพื่อให้กลิ่นขึ้นมาเข้าใจแล้วว่าทำไมขายดีครับเป็นเบสเซลเลอร์เลยอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครชอบทานพวกพ็อกช็อปพวกอะไรพวกนี้นะเจอถูกใจมันจะยากนะเพราะบางที่มันจะแข็งๆใช่ครับใช่ทีนี้นะคะค่ะเราอิ่มกับของคาวแล้วยังไม่อิ่มค่ะพักไว้ก่อนมีเมนูของหวานมาแนะนำด้วยค่ะเป็นอะไรคะเชฟตัวนี้คือโวลคาโนเมอแรงพายครับค่ะครับก็เป็นครีเอทของผมเองที่คิดคอมบิเนชันต่างๆรวมทั้งลุคอันดับแรกก็คือตัวเมอแรงครับเราทำให้เหมือนภูเขาไฟตัวนี้ใช่ครับโดยลาวาก็คือตัวเบอร์รี่ของหมดครับเสิร์ฟกับตัวชีสเค้กครับชีสเค้กปกติอร่อยอยู่แล้วแต่เราทำโฮมเมดบิสกิตคัมเบิลด้วยให้ข้างล่างมีรสชาติดังนั้นเวลาทานครับจะไม่เจอแต่ชีสเค้กจะเจอคัมเบิลข้างล่างด้วยบิสกิตเท่านั้นยังไม่พอเราตัดรสเปรี้ยวด้วยลามเคิร์ดก็คือมะนาวเขียวนำมาทำเป็นเคิร์ดนะครับให้สมูทที่สุดแล้วก็เราโรยท็อปให้ด้วยบิสกิตอีกทำเป็นคาราเมลไลซ์บิสกิตเปิดพาเลทด้วยชีสเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยเมื่อแรงแล้วก็ตัวลามเคิร์ดเดี๋ยวทานตอนแรกเราคิดว่ามันจะหวานมากนะคือแสดงว่าเชฟคอนโทรลเรื่องของขนมทุกตัวเราคอนโทรลหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีเพื่อสุขภาพด้วยอย่างตัวอื่นมีผลไม้ต่างๆครับค่ะเชฟคะถ้าอยากจะมาทานที่ร้านค่ะบอกทางมานิดนึงร้านทวิสครับอยู่ที่ซินสเปซนะครับชั้น3เบอร์โทรก็02ครับ185-2455ก็เปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มครึ่งครับทุกวันค่ะยังไงก็สนใจก็มาได้แล้ววันนี้นะคะพิเศษค่ะทางร้านนะคะมีกิฟต์วอยเชอร์มาแจกค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบนะคะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเมนูขนมที่เราแนะนำในวันนี้นะคะคือเมนูอะไรคะส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมลค่ะ sakuretalk@hotmail.com ก่อนเชฟจะไปให้เชฟย้ำชื่อขนมอีกรอบชื่อว่าโวคาโนเมอแรงพายค่ะโวคาโนเมอแรงพายนะคะฝากนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งมานะใบ้แล้วนะใบ้แล้วนะค่ะวันนี้ขอบคุณเชฟนะคะที่มาแนะนำเมนูอร่อยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วง Book Club นะคะคุณปุ้มโสนันรอเราอยู่เช่นเคยกับหนังสือดีๆเดี๋ยวกลับมาชมค่ะร้านทวิสมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทไว้จำนวน3ใบค่ะเพียงตอบคำถามว่าเมนูของหวานที่แนะนำในวันนี้คืออะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะกิฟต์วอเชอร์ท่านละ1ใบ